เอาละครับคำถามต่อไปเลยครับคำถามต่อไปที่จริงผู้ถามเขียนมาหลายหน้าเลยนะคะระบายความอัดอั้นในใจนะคะบอกว่าดิฉันอยู่ในครอบครัวที่สามีมี2บ้านแล้วก็ตัวดิฉันเป็นบ้านที่2นะคะแล้วก็พูดถึงความต้องการและความสัมพันธ์ในทางเพศที่มีต่อกันที่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ไปสรุปถามเป็นคำถามตอนท้ายว่าสามีเป็นคนมักง่ายและใจร้ายมากใช่ไหมคะหาความสุขแต่ตัวเองไม่นึกถึงเมียที่รอคอยบ้างว่าจะอิ่มจะอยากหรือหิวแค่ไหนหมายถึงว่าเท่าที่เล่าให้ฟังรู้สึกว่าสามีจะใช้เวลากับอีกบ้านหนึ่งค่อนข้างมากไม่ค่อยได้กลับมามีความสัมพันธ์โดยเฉพาะทางด้านเพศร่วมกันกับท่านที่ถามเข้ามานักอะค่ะโอ้น่าสงสารนะคือจริงๆเรื่องของความต้องการทางเพศของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับเวลามีเนี่ยมันก็บำบัดได้ไม่ยากอย่างเช่นช่วยตัวเองมันก็ลดละครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นความต้องการที่ลึกกว่านั้นเนี่ยสำหรับฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะเป็นความต้องการทางด้านจิตใจก็คืออยากให้เขาเอาใจมากขึ้นมีเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้ในฐานะเป็นภรรยาคนที่สองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังอายุค่อนข้างน้อยคนที่สามีจะอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยความรู้สึกที่ว่าต้องการการพึ่งพาต้องการการปลอบประโลมใจต่างๆค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงประเด็นที่หนึ่งความต้องการทางเพศบำบัดได้ด้วยตัวเองไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของความต้องการทางจิตใจอันนี้ก็คงจะต้องคุยกันแต่ว่าก็อยากจะบอกเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าการที่เราอยู่คือเรามีหญิงไทยจำนวนมากที่ยอมเป็นบ้านที่สองอย่างเต็มใจเพราะรู้สึกว่าได้พึ่งพาแล้วผู้ชายที่เขาเริ่มมีฐานะมีอายุมีอำนาจอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่เขามีเราเนี่ยเขาก็ยังมีคนอื่นที่เป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังเราต้องตัดสินใจดีๆว่าเราตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นแล้วเนี่ยและเราคาดหวังว่าเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลำบากเหมือนกันเพราะนั้นนี้ก็อาจจะต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับในเชิงที่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าถ้าเราจะเป็นบ้านที่สองเนี่ยเราก็จะต้องเจอปัญหาแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา มันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นบ้านที่สองนะครับเพราะว่าเพราะนั้นเราก็คงต้องเลือกเอาว่าเราจะเลือกสภาวะนี้หรือว่าเราจะเลือกเป็นบ้านเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับประเด็นที่พูดถึงสำหรับผู้หญิงนี่บางคนสับสนไหมคะว่าไอ้ความต้องการความเอาใจใส่หรือความต้องการทางด้านอารมณ์เนี่ยไปสับสนกับความต้องการทางเพศแล้วไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรอะค่ะครับในกรณีของผู้หญิงเนี่ยก็ในหลายครั้งจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเวลาฝ่ายชายมาเข้าหาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่จะให้ความใกล้ชิดความอบอุ่นเนี่ยจะมาพร้อมกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนก็จะเข้าใจไปในความรู้สึกที่ว่าจะได้ความรักความอบอุ่นจากผู้ชายก็คือได้จากการมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่ที่จริงเรื่อง2เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันก็ได้แยกกันก็ได้ก็คือความรักความอุ่นมันอาจจะมาจากการที่เราได้มาจากการที่เราพูดคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใช่ไหมฮะนั่นส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่มันมาจากการที่เราได้มีชีวิตใกล้ชิดด้วยกันในขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2อันนี้มันก็เสริมซึ่งกันและกันครับรักคืออะไรรักคือ